ดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอเจนต์เคนะครับกับเกม Ark Survival นะครับแล้วก็อยู่กับพี่คอยาวนะมุมเดิมเลยนั่นเองก็ปิดคลิปเราแล้ววันนี้เราก็จะมาจับตัวบินเนาะอย่างที่บอกในพาร์ทที่แล้วนั่นเองโอเคสิ่งที่เราต้องใช้นะมีอันนี้1อันเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่จับเนาะมันเพราะเราจะไปจับนกใช่มั้ยไอ้ตัวบินได้เนาะมันก็ต้องใช้ใช่มั้ยแล้วก็Sudden นะ Sudden Wave 38นั่นเองยังโอ้ยังไม่ถึง Sudden ที่ต้องใช้ก็คือ Sudden อันนี้นะน่าจะอันนี้แต่เรายังเวลไม่ถึงแล้วเราจะจับมันกลับมายังไงวะตัวอะไรวะคืออะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อะเทกาอะไรสักหลังเทคเล็กเล็กเทคเทคอ่านชื่อไม่ออกมันเหมือนบีเวอร์อะเหมือนบีเวอร์เวอร์ชั่นโหดร้ายแต่โดนหน้าไม้นัดเดียวล่วงเลยนี่ก็ออนแอร์เกินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปออนแอร์ดรอปตรงนั้นดีกว่าสีขาวโอ้อะไรเนี่ยโอเคครับตอนนี้คุณผู้ชมเราก็มาสำรวจเนาะตอนนี้บ้านเราอยู่ทางนู้นใช่ไหมเราก็เดินสำรวจไปทางนี้นะครับเจออะไรผมเจออะไรไม่รู้สักอย่างตรงนี้ตรงทองนี่มันคืออะไรนะเดี๋ยวไปดูตอนนี้เราเจอนกหน้างูนะนกหน้างูเมื่อกี้นั่นเองยิงไปไหนกันนี้คืออะไรวะร้อยแม่นมากความแม่นยำนี่คืออะไรอ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อนางโง่ร้อยนี่คืออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยหลังไอตัวที่เราจะจับคือตัวนั้นนะเรายังไม่มีเซตเดินเลยคืออะไรวะคุณผู้ชมร้อนนี่นะนุ๊กโอ้ยยังต่อคือเก็บมาทีนี่แบบต้องชดใช้ด้วยชีวิตเลยใช่ไหมน้ำผึ้งเนี่ยโอ้โหโหดวะโอ้น้ำผึ้งมันเป็นน้ำผึ้งนี่เองมีอายุด้วยโอ้เอากลับไปแช่เย็นเลยจะหมดอายุละผมจะจำไว้นะมีตัวบินอยู่ตรงนี้ตัวนึงโอเคไม่เอ้ยโดนพึ่งต่อยง่อเลยผมไม่รู้ไงว่าเฮ้ยตอนแรกนึกว่าทองวะสีทองเอาปรากฏว่ามันไม่ใช่สรุปมันเป็นพึ่งเนาะแม่งเราจะออกไปแช่เย็นดีกว่าทั้งวิ่งกลับมาลืมเจิมอีกแล้วไม่ตรงบ้านเราก็มีนี่หว่าไอ้ตัวประเด็นแลนดิ้งมาสิมาจับแม่เลยทั้งอยู่แถวบ้านเรียบร้อยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเอาไกลนะตรงนี้นั่นแหละเฮ้ยลืมนะพดติกว่ะจะเก็บไว้ไหนวะเนี่ยอยู่ที่นี่ตายโหลืมเห็นมันบินมาก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวจับเลย
เดี๋ยวเรียกหมดเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนในการเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเกรดบ้านเนาะตอนนี้ผมพยายามจะอัปเกรดบ้านย้อยว่าลูกสุดปลาไปไหนกูยศเฉยหน้าไม้ไอ้หน้าไม้ทรยศพบไม่ได้ไว้ก่อนเลย
ก็บินเราเหี้ยเอาเองโอ้ยลูกเราฝากแก้แค้นด้วยพี่ยักษ์ผิดลุงบ๊อบลุงบ๊อบโอ้ยอ่าได้ตัวบินมาแล้วไอ้เวนไอ้เต่าโง่ลุงบ๊อบเล่นแล้วเว้ยโอ้หมดการอยู่เจ้าก็ลาจากกันโดยไม่ล่ำลาไอ้เต่างั่งเอ้ยเนี่ยมึงมึงจะแท้เลยโอ้โหหมดการนะคุณผู้ชมจบละคลิปนี้กูเล่นทำไมเนี่ยก็เข้าป้าย RIP ให้มันด้วยนะเนี่ยเงี้ยโอ้โหจบการการปีชีพของเจ้าหน้าอยู่เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่ตายอย่างเสียเปล่าลุงบ๊อบมาช่วยช้าถ้าลุงบ๊อบมาช่วยตั้งแต่แรกจบละเอ้าไม่หายเลยจบการอุตส่าห์นั่งจับมาตายโง่ๆไม่เลยจบละเซฟนี้ไม่ต้องเล่นกันโอเคนะคุณผู้ชมแม่งหมดอารมณ์เล่นเลยอะพอจะจบเซฟเซฟบทพูดกูลืมหมดเลยพอจะจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปจับทีหลังเองก็ได้วะแม่งเอ้ยอุตส่าห์จับมานะเต่าโง่เราตีตัวเดียวนะอยู่อีกตัวนึงอยู่ๆมันมาเสือกได้ไงก็ไม่รู้เนาะแม่งทำให้นกเราตายไปด้วยเลยแม่งหมดอารมณ์เซ็งไก่นะครับแม่งอยู่ๆก็ไม่ได้ขอความอะไรเลยนะมาเองเฉยเลยแม่งเออนกเราตายเลยนะโอเคทำใจละขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปหานกใหม่ก็ได้ว่าหาคนเดียวได้แหละแล้วก็ไปทำเซตเดินให้มันจบๆไปเลยเนาะมาครั้งหน้าเราต้องมีลกขี่นั่นเองมาในพาร์ทหน้านั่นเองเนาะส่วนพาร์ทนี้ก็จบด้วยความเฟลๆนะครับแม่งนกตายถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย